เกิดความเดือดร้อนเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจขึ้นในตัวเองว่าที่มีสภาพอย่างนี้อันนี้ก็เป็นทุกข์ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะว่าไปเอาของเก่ามาดูแต่ไม่ได้ดูด้วยปัญญาดูด้วยความหลงผิดเข้าใจผิดจึงเกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนด้วยประการต่างๆคนบางคนมีอายุมากแล้วก็หมายความว่าจะลาภาพแล้วแต่ยังคิดถึงความหลังซึ่งทำให้เศร้าใจทำให้เสียใจของเก่าที่ผ่านไปแล้วเอามาคิดให้มันเป็นทุกข์นี่ไม่ดีแน่อยากคิดอย่างนั้นถ้าเอามาคิดเพียงแต่ศึกษาเรื่องราวของชีวิตเพื่อให้เห็นว่าชีวิตเรานี้มันผ่านอะไรมากมายปีบ้างชั่วบ้างเป็นปีที่ผ่านมาและกระทั่งปีที่แล้วมีความสุขบ้างมีความทุกข์บ้างตายบ้างเสียบ้างขึ้นลงลงเรื่อยๆจนกระทั่งถึงป่านนี้ที่มานั่งระดับพระฝ่าพระธรรมเทศนาอย่างนี้แล้วเราก็จะมองเห็นความจริงอันหนึ่งว่าบรรดาสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วมันก็หายไปแล้วไม่มีอะไรเหลืออยู่กับเราอีกต่อไปมันกลายเป็นความหลังก็ขอให้มันเป็นความหมายเป็นเดียวอย่าให้มันมาเป็นความหวังแต่ถ้าเราปล่อยให้มันเป็นความหลังผ่านพ้นไปแล้วก็ให้มันผ่านไปมันไม่มีเรื่องแต่ถ้าว่าเรายังมีความหวังอยู่มันก็วุ่นวายมันก็สับสนช่วยประการใดครับนี่ก็คือการมีความเข้าไปยุ่งในชีวิตที่เป็นสัญญาณว่าอะไรก็เพราะว่าเกิดมาก็ต้องมีการสะสมมาเรื่อยๆเป็นทุกข์มาเรื่อยๆในที่นี้ท่านทั้งหลายลองมาศึกษาธรรมะดูในขณะที่นั่งฟังก็พิจารณาไปด้วยว่ามารู้ความจริงว่าการเก็บอารมณ์ทั้งหลายไว้นั้นไม่ดีเราลองกัดปล่อยวางของเก่าไปแล้วอย่าเอาของใหม่เข้ามาให้เหมือนกับผักเกิดคนวนหนึ่งคนจะควรว่าตาลาเราเวปันจักขันธาขันทั้งห้าเป็นภาระอันหนักภาระนาโรจะเป็นตะโลบุคคลนี่แหละเป็นผู้แบกของหนักพาไปปาราการังทุกขังโลเกการยึดถือของหนักไว้เป็นความทุกข์ในโลกปาระนิเทปนังทุกขังการสละของหนักลงเทได้เป็นความสุขยึดปิตวาพระองค์พาดังพระอริยเจ้าทั้งหลายสละทิ้งของหนักลงเทแล้วอันยังพารังอนาปิยะทั้งได้หยิบหวยเอาของหนักอื่นขึ้นมาอีกสัพโพลังทำหังอภูมิหักก็เป็นผู้ถอนตัณหาที่ได้จนกระทั่งหมดซากนิชาโตบริสุทธโตเป็นผู้หมดสิ่งปรารถนาจับสนิทไม่มีส่วนเหลือหมายความว่าจิตมันว่างพอปล่อยวางอันเก่าแล้วอย่าไปเอาของใหม่เข้ามาไม่จิตใจมันว่างจากความอยากในเรื่องนั้นเช่นแท้ที่จะดับทุกข์ได้ก็คือถึงพระนิพพานนี่คือการสอนที่ปล่อยวางพระเท่าไหร่แต่เพราะว่าคนเราไม่ชอบปล่อยวางที่เป็นพวกทีนี้หักปล่อยหักวางเสียบ้างเรื่องอะไรที่มันทุกข์ทุกข์ใจถ้าเอามาคิดแล้วมันไม่สบายใจก็ให้ระวังบ้างอย่าคิดถึงสิ่งนั้นการที่จะไม่คิดถึงสิ่งนั้นก็ต้องควบคุมจิตใจของเราไว้เวลามันเกิดความคิดในเรื่องอะไรซึ่งเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ซ้ำรอย
คิดแล้วว่าจะร่วมทุกข์ทีรู้สึกว่าเดือดร้อนทุกทีมีน้ำตาไหลทุกครั้งก็พอที่จะรู้ว่าเราเป็นอะไรมีประสบการณ์เข้ามาเยอะแยะพอถึงนั้นและเข้ามาก็ให้รู้ทันแล้วก็ให้เพื่อนมาออกไปเนี้ยไล่มาออกไปเนี้ยด้วยการพูดกับตัวเองว่าเอาอีกแล้วไม่เรื่องเก่าผ่านมาอีกแล้วถ้าเรายังโง่อีกแล้วเราโง่มีอะไรเป็นเรื่องโง่ทุกทีประกอบกับตัวเราขยันโง่เลยปล่อยมันไปเถอะไม่ประกอบกับตัวเราอย่างนั้นบอกอย่างนี้ไปก่อนมันก็ค่อยฉลาดการปล่อยวางก็จะเกิดขึ้นในจิตในใจของเราเพราะว่าเรารู้ว่ามันเป็นเรื่องที่วุ่นวายอย่างนั้นแต่เราคอยอยู่คอยว่าคอยสอนตัวเองไว้อย่างนี้เขาเรียกว่ากำหนดความปลอบตัวเราไว้ในจิตใจเราก็สามารถที่จะเอาไปรักษาได้ประเพณความพูดอะไรขึ้นในจิตในใจก็ไม่ใช้วิธีขับไล่ลงไปแต่ว่ามันขับออกไปแล้วมันไปแล้วเราก็ต้องคิดอีกหน่อยคิดว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรทำไมมันจึงเกิดขึ้นอย่างนั้นสิ่งนั้นคืออะไรมันมีคุณค่าอะไรนักหนาที่ต้องทำให้เราเข้าถึงคิดต้องนึกถึงสิ่งที่นั่งบ่อยๆมองไม่ดีมองไม่ดีพิจารณาให้ดีให้เห็นว่าสิ่งนั้นเป็นอนิจจังเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาไม่มีอะไรที่จะเรียกว่าเปลี่ยนแท้ไม่มีอะไรที่จะเรียกว่าเป็นความสุขไม่มีอะไรที่จะเรียกว่าเป็นเรื่องแท้ในตัวมันเองมันเป็นแค่เพียงอาศัยอะไรหลายอย่างรวมแต่งกันเข้าแล้วแสดงให้เราเห็นเป็นภาพมายาเป็นภาพมายาทั้งภายในและเป็นภาพมายาทั้งภายนอกคล้ายกับว่าเราเห็นพยับแดดทั้งตัวพอเห็นพยับแดดในเวลาที่ร้อนจัดตาลายมองเห็นเป็นภาพอะไรต่อเป็นอะไรพอเข้าไปใกล้ๆมันก็หายไปหรือว่าภาพมายาประเภททางการที่เราเห็นมากมายมันก็หายไปแต่เราพากันพอเอามาแล้วเราก็มาบอกกับตัวเองว่านี่มันเป็นเรื่องของมายาทั้งนั้นไม่มีอะไรเป็นแท้แน่นอนทำไมไปคิดถึงมันทำให้จิตใจดีกว่าอันนี้เป็นเรื่องของชีวิตมันเก่าที่เกิดมาแล้วมีความทุกข์มีความวุ่นวายอยู่กับพระบาทเรานั้นไปขอเอาสิ่งต่างๆมาเก็บไว้ในจิตใจเมื่อเราไปขอไปคิดสิ่งนั้นมันก็ค่อยคลายเบาไปจากจิตใจของเราได้อยู่อย่างมีความสุขสดชื่นในชีวิตประจำวันการอยู่อย่างสดชื่นนั่นแหละก็เป็นการที่เราได้ชีวิตที่มีค่าสำหรับชีวิตแต่ว่าการอยู่อย่างชีวิตที่รุ่นใจมันไม่มีประโยชน์อะไรมันเป็นเรื่องให้เกิดความวุ่นวายในสังคมเขาบอกว่าอันความสุขอันความสุขอันความทุกข์อยู่ที่ใจไม่ใช่หรือใจเราถือเป็นทุกข์ไม่สุขใจใจไม่ถือเป็นสุขไม่ทุกข์ใจเราอยากได้ความสุขหรือความทุกข์นี่เราพูดถึงว่าความทุกข์คืออะไรก็คือความที่ของเราที่แหละความที่ที่ปรารถนาออกไปนอกตัวนอกตนหรืออยากจะเป็นทุกข์อยากจะแต่ว่าไม่ได้ดั่งใจของตัวเองที่ที่ต้องการก็กลายเป็นความทุกข์ใจเกิดความทรมานจิตใจขึ้นมาเพราะว่าเราสามารถแต่ก็เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเข้าไปกับทุกข์ที่จิตใจของเราได้เพราะการมาปฏิบัติธรรมมาฟังธรรมเนี่ย
ก็เพื่อจะเป็นเครื่องตักเราจิตใจของเราให้สงบมาฟังเทศก็จะฟังตามประเพณีให้ไปแต่เนี้ยเก็บเอาธรรมะไปขัดใจเราสภาพจิตใจของเราให้มันเอาวางไปจากอำนาจของกิเลสให้มีธรรมะเป็นเครื่องปกป้องคุ้มครองใจของเราก็จะไม่หลงไม่หลงเป็นสุดกว่าความไม่หลงนี่เป็นความถ้าหลงมันเป็นความทุกข์ยกตัวอย่างก็เหมือนคนตาบอดคนตาบอดเดินไม่ถูกทางมันก็เดินไปนอกทางอีกแล้วคนโน่นแต่โน่นแต่ที่ไปแต่ถ้าไม่หลงก็เหมือนกับคนตาดีคนมีตาดีเดินไปตรงทางไม่ใส่อะไรไม่กระทบอะไรเพราะฉะนั้นยิ่งผิวว่าเรามาประพฤติปฏิบัติเพื่อความขัดความทุกข์ใจเอาความทุกข์ออกทีนี้ความทุกข์มันมีสองประการกับทุกข์กายกับทุกข์ใจสิ่งที่จะแก้ให้พ้นจากทุกข์ได้ก็คือรู้จักใจตัวเองโดยเข้าใจว่าการมาประพฤติปฏิบัติทำใจของเราให้ละความร้อนใจให้กลายเป็นคนที่มีความใจเย็นถ้าใจเย็นแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยถ้าเรามามองว่าอะไรทำให้เรามีความร้อนใจสิ่งที่ทำให้เราใจร้อนหรือว่าร้อนใจมีอยู่ก็คือการคิดมากคิดมากการคิดไม่หยุดความนึกที่ไม่เป็นธรรมะนึกคิดที่ไม่เป็นธรรมะความคิดที่ไม่รู้จักปล่อยวางความคิดที่ไม่เป็นกลางความคิดเข้าข้างตัวเองความคิดที่ไม่มีเหตุผลใจของเราก็จะร้อนที่ไม่เหตุผลเมื่อใจของเราร้อนด้วยเหตุที่ไม่เป็นกลางมันก็กลายเป็นขัดขีดเป็นความลำเอียงมันก็กลายเป็นความทุกข์ก็ไม่มีความสุขในใจเลยการมาวัดเรามาวัดในวันสงกรานต์ก็จะมารู้จักทุกข์รู้จักจับรู้ด้วยสิ่งที่เริ่มต้นด้วยการประพฤติปฏิบัติอาจจะเช่นท่านมากำหนดลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าอันนี้ก็เรียกว่ามาเป็นรู้จักชีวิตของตนเองมารู้จักความสุขในชีวิตของตนเองแต่ในตายแน่การที่เราฝึกมาตั้งแต่นี้ก็เพราะว่าต้องการความสุขได้ละต่างกันไหมต้องการอยากจะมีความสุขทีนี้ท่านทั้งหลายลองมาสังดูว่าเราจะอยู่อย่างไรถึงจะมีความสุขความสุขที่เราต้องการนักประพันธ์นั้นฝึกได้ว่าความเหนื่อยความเหนื่อยใครๆทุกคนชอบจะเข้าถึงมาแกก็สุขฉันก็สุขทุกเวลาแต่ดูหน้าตาแห้งยังไปไหนถ้าเราเผาตัวตัณหาก็น่าจะสุขถ้ามันเผาเราก็สุขเปลี่ยนได้เขาหาสุขสุขต่ออย่างไปมันสุขเย็นหรือสุขไม่ให้แน่ดีให้ได้ความสุขที่เราสื่อมาสุขประเภทไหนจะสุขไม่เพียงหรือว่าจะสุขได้ความสุขเป็นยอดของปรารถนามนุษย์และของมนุษย์ที่สามารถแสวงหาได้ซึ่งแนวทางในการทำตัวให้มีความสุขนั้นก็มีดังต่อไปหลักการง่ายๆของเราที่จะมีความสุขเนื่องในวันสงกรานต์หรือในการดำเนินชีวิตและวิธีให้เราดูสิประการเข้าราบแบ่งรักษาคุณภาพกายให้แข็งแรง 2. มีความสุขกับการทำงาน 3. รู้จักตัวเองอย่างแท้จริง 4. คอยดูโลกในแง่ดีให้มีอารมณ์ขัน5. ไม่ควรเก็บอารมณ์ที่กลัวเข้ามาไว้ในจิตใจเหนื่อยก็พักหนักก็วางวุ่นก็ให้ว่าทุกอย่างก็สบายมาพูดกันอย่างนี้
ควรมีงานอดิเรกและก็การพักผ่อนหย่อนใจหาสิ่งที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจสิ่งที่ยึดเหนี่ยวของพวกเราก็คือพระรัตนตรัยพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความกังวลใจและเพื่อพบกับอุปสรรคใช้เวลาเป็นยารักษาความเจ็บปวดและข้อสุดท้ายก็คือปัญหาเข้ามาของชีวิตเมื่อเรามีทั้งสิ่งประการที่กล่าวมาเราก็อยู่อย่างเป็นสุขได้จากสิ่งที่กล่าวมาแล้วนั้นเป็นการเสนอเป็นการเสนอแนวทางในการปรับปฏิบัติอย่างกว้างขวางการกระทำตัวให้มีความสุขได้จริงใดต้องเป็นอยู่กับการปฏิบัติต้องอาศัยการเรียนรู้และหาวิธีการและนำไปดัดแปลงหลักตรงให้เหมาะสมไปสอดคล้องกับสภาพการของแต่ละท่านผู้ต้องการหาความสุขตนเองเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่มาฟังธรรมะได้เข้าใจแล้วว่าเราทุกข์เพราะเหตุอะไรและจะมีความสุขได้เพราะเหตุใดก็ดังที่อัตตภาพได้แสดงมาบัดนี้ถึงการอุปสารแห่งพระธรรมเทศนาจึงจะได้ประกาศสงกรานต์ประจำปีพุทธศักราช2554ถึงต่อไปประกาศประกาศสงกรานต์พุทธศักราช1373ตรงกับพุทธศักราช2554ปีศกปีศกจันทรคติเป็นปกติว่าปกติวานสุรคติสุริยคติเป็นปกติสุรคินวันมหาสงกรานต์ตรงกับวันพฤหัสบดีที่14เมษายนเวลา 13:33-36 ตรงกับเวลา 13:51-36 เวลามาตรฐานของประเทศไทยนางสงกรานต์นามว่ากาลกิณีเทวีทรงพาหุรัตทัตต์โหนทานอาพรแก้วมรกตพัฒนาหารเป็นผัวงาสักขวาทรงขอช้างสักซ้ายทรงปืนเสด็จนั่งมาเหนือหลังคุณชรก็คือช้างเป็นพาหนะเกณฑ์พิรุณตาปีนี้วันพุธเป็นวันอธิบดีฝนบรรดาให้ฝนตก600ค่ะตกในเขาจักรวาล245ตกในป่าหิมพาน185ตกในมหาสมุทร125ตกในโลกมนุษย์65เอ็นนาคาราใส่น้ำปีถอดในปีนี้นาคาราใส่น้ำมี2ตัวทำนายว่าฝนต้นปีน้อยกลางปีงามปลายปีอุดมดีแลเป็นธัญญาหารชื่อลาภะเท่ากล้าในนาจะได้สิบส่วนเสียเพียงส่วนเดียวธัญญาหารมังสาหารบริบูรณ์ดีประชาชนทั้งหลายจะอยู่เย็นเป็นสุขวันเฉลิมศกตรงกับวันเสาร์ที่16เมษายนเวลา17:31-12ตรงกับเวลา 17:50 ตรงกับเวลา 17:49-12 เวลามาตรฐานของประเทศไทยการรุ่งโยกประจำปีจุลศักราช1373ตกที่230วันศุกร์เป็นวันคงชัยวันศุกร์เป็นวันอธิบดีวันพฤหัสบดีเป็นวันอุปาวันอาทิตย์เป็นโลกาวินาศปีนี้วันพฤหัสบดีกับวันอาทิตย์ไม่ดีวันศุกร์เป็นวันดีการลุ้นโยกเริ่มใช้หลังจากวันเฉลิมศกก็คือวันที่16เมษายนเป็นต้นไปหลังจากเวลา17:31-12 บัดนี้เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอจิตพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวัง
ข้าไปด้วยประการ